สวัสดีเจ้าหญิงหนึ่งในตองอูค่ะนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวหญิงหนึ่งอยากจะนำเสนอเมนูนี่ค่ะแป๊บนึงนะคะเมนูอบปลาดุกเจ้านี่ค่ะอบปลาดุกสูตรหญิงหนึ่งเนาะเจ๊ค่ะเดี๋ยวมาลองทำกันเลยเจ้าอบปลาดุกปลาดุกหญิงหนึ่งตายค่ะเอาขังไว้สองตัวแล้วมันตายไปตัวเนาะตายแต่เจ้านี่ค่ะสีมันก็เลยสีดนิดหน่อยแต่แม่บอกเรียวอบลำกันมีกลิ่นนิดๆเนี่ยค่ะเครื่องปรุงทำไมเรามาตำเครื่องปรุงกันเนาะก็มีตะไคร้เจ้าอบสูตรหญิงหนึ่งนะคะเพื่อจำไว้ก่อนเนาะเพื่อไผ่มีสูตรจะได้ก่อนแนะนำหญิงหนึ่งได้นะเจ้านี่สูตรหญิงหนึ่งอีกแล้วกันเนาะใส่ตะไคร้ลงไปนี่ถ้าช่วงนี้ถ้ามีใบขมิ้นหญิงหนึ่งจะเอาใบขมิ้นมาลองค่ะเอาใบขมิ้นลองกระทะกันเนาะแรกใส่ขมิ้นลงไปเอ้ยใส่ขมิ้นเหรอใส่ตะไคร้ลงไปกระเทียมค่ะนี่เป็นกระเทียมเมืองค่ะหอมเล็กใส่กระเทียมเปลือกนะคะใส่กระเทียมโอ้โหใส่ตะไคร้กับอันกระเทียมค่ะได้ค่ะเนาะปลาดุกตัวใหญ่มากค่ะนี่อันนี้ตัวเล็กค่ะที่มันขายนี่เนาะที่ได้2ตัวทานพรค่ะวันนี้อิ่มไปเนาะวันนี้งดค่ะวันนี้งดไปทำซิกยกนอนเราจะใส่พริกแห้งค่ะนี่อบอีกนึงใส่พริกแห้งค่ะใส่พริกแห้งกะเอาเจ้าเดี๋ยวนึ่งมักเผ็ดหน่อยนะถ้าแม่กินเผ็ดผมค่อยได้ก็ได้ค่ะนี่กะหมกกลมๆนะคะเห็นก็ค่อนข้างเห็นแล้วเจ้าขั้นตอนไปอย่างไรหนุนแดงหนุนแดงไปเจ้าถ้ามีขมิ้นอีกหนึ่งจะใส่ขมิ้นด้วยค่ะนี่ผมมีเนาะช่วงนี้ผมมีขมิ้นนะคะนี่อาจจะมีอยู่หลังบ้านเจ้าตีขั้นเมืองหลังบ้านป่ะเจ้าแต่หัวต้นมันอยู่ไหนนะคะอาจจะมีหัวแต่มะฮู้ต้นมันอยู่ไหนก็ไปสอบก็ได้นะคะมะฮู้แม่ปูไว้ตรงไหนเพราะตอนนี้ช่วงที่ใบมันมีค่ะใบขมิ้นมันมีเนื้อดูออกจริงๆคลิปทำอาหารนี่ของนี้ยอดวิวดูนี่น่าถึงขนาดถึงพันสักคลิปเจ้าแต่ก็อย่าทำเนาะมีครั้งเมื่อเห็นพิธีชีวิตบ้านๆเนี่ยจะหาปูหาปลาเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยอาหารถึงหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเหนือเจ้าสังเกตดูอาหารที่ทำนำเสนอนี่ก็จะเป็นอาหารเหนือทั้งนั้นนะคะเผื่อคนเหนือเขาไข่บ้านเนาะจะได้คิดถึงกันได้คิดถึงบ้านเนี่ยค่ะหนึ่งที่ใส่กันเปื้อนซะเกลือนะคะว่าทำกับข้าวมาแล้วนี่ต้องใส่กันเปื้อนค่ะอาบน้ำแล้วเนาะวันนี้ตั้งเหนือหนาวเจ้ามันหนึ่งหนาวตั้งอำเภออื่นเป็นยังไงบ้างคะจังหวัดอื่นเป็นยังไงอากาศหนาวค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะแต่เมื่อตกที่ไหนคะตั้งยังตกแต่ได้ยินเสียงฟ้าห้องอยู่
แล้วแหละนัวแล้วนี่เจ้าพอพริกแกงเขาโค้งได้ตีแล้วเนาะนี่มันจะมาคุกกับปลาดุกนี่เลยค่ะคุกแล้วอีกหนึ่งไม่ได้หั่นมันเป็นถอนค่ะนี่โอ้ยไม่ได้ดูกล้องเลยค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคุกแป๊บนึงนะคะนี่เจ้าอีกหนึ่งก็จะเอาน้ำใส่ไปหน่อยเพราะมันคุกคลิกมันคุกเครื่องปรุงให้มันเข้ากับปลาดุกเนี่ยค่ะส่วนกระทะของเราตั้งไฟไว้แล้วเจ้าอย่าลืมใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะเพื่อรสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นนะเจ้าเสร็จแล้วอย่าลืมใส่นิดเลยปลาดุกค่ะทุกทีอีกหนึ่งจะเอาใบขมิ้นรองค่ะนี่วันนี้ไม่มีใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะอย่าลืมโอ้ยกลัวมันไงที่นี่นึงไม่อยากตัดเนาะโอ้ยน่าจะตัดไหมตัดอีกบ่ได้ค่ะพลาดแล้วค่ะนี่ก็พลาดเดี๋ยวหน้ามาใส่น้อยเจ้ามันคุกคิกคือมันทำหน้ามันไปเลี่ยงฝาคือมันฝามันซุกนะคะดีนี่จะใส่น้ำไปน้อยนึงนี่ค่ะใส่น้ำล้างคกไปเนาะนิดหน่อยพอขึ้นหน้ามันคูคิกพอได้ท่วมตัวปลานิดหน่อยนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำส่วนของผักค่ะนี่ผักนี่อย่างหนึ่งก็จะใส่นี่ค่ะผักชีฝรั่งหอมปมเปอร์ต้นเฮาเนี่ยเจ้าผักชีฝรั่งเนาะเอาไว้โรยค่ะตอนปลามันซุกเจ้านี่แล้วก็ใบมะกรูดเจ้าใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะเจ้าบ้านห้องตั้งเหนือห้องใบมะกรูดดีค่ะนี่หอมปอมเปอร์หรือผักชีฝรั่งเอาจะซอยทิ้งไว้ค่ะหั่นพอหยาบๆนะคะส่วนใบมะกรูดนี่บางคนเปิดกระชีเขาเจ้านี่แต่อีกนึงจะซอยเป็นริ้วเนาะจะซอยใหญ่ๆเลยค่ะมันจะได้หอมๆนะคะมันอ่อนแต่เนาะใบมะกรูดนี่มันขึ้นพึ่งขึ้นใหม่ค่ะมันเลยอ่อนเนาะอีกนึงกลัวมันหอมค่ะมันจะซอยเป็นฝอยเลยคงไม่เสร็จหรอกมันแข็งอยู่นึงก็จะฉีกเอาก้านมันออกก่อนนะคะแต่นี่มันอ่อนเนาะอยู่นึงจะซอยทั้งก้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาซอยใหญ่ๆซอยเป็นฝอยๆค่ะง่ายๆเจ้าอกปลาดุกมันก็ยากเครื่องแกงก็ทบทวนอีกทีก็มีแค่ตะไคร้หอมแดงหอมขาวพริกแห้งกะปิแค่นั้นค่ะเครื่องปรุงโอเคนี่เสร็จแล้วเราทำกับข้าวนี่หญิงหนึ่งจะชอบเคลียร์เก็บไปเลยเจ้าเพราะว่าพอเสร็จแล้วมันขี้ข้านเนาะพอกินข้าวอิ่มแล้วมันขี้ข้านเก็บก็นี่เอาเก็บให้มันเรียบร้อยไปเลยแล้วก็กินข้าวแล้วก็ได้พักผ่อนสบายเลยค่ะโอเคเจ้านี่เจ้าพอหน้ามันเริ่มแห้งลงเนาะเนื้อปลาก็เริ่มซุกแล้วค่ะนี่พอปลาเริ่มซุกแล้วหรือซุกแล้วนะคะพวกหญิงนึงตัดมันออกครึ่งได้ยังไงๆแล้วนะเจ้าใส่ใบนี่ลงไปค่ะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งลงไปใส่มะกรูดใส่ไปเลยค่ะทำลำบากนะเจ้าใช้มือข้างนึงถูกต้องนะข้างนึงลงค่ะโอเคI'm
ค่ะนี่ค่ะอบป่าบ้านหนึ่งหนึ่งเดือดบ้านไหนห้องยังได้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะนี่เนื้อป่าสุกแล้วค่ะเห็นเมนูแล้วเนาะสุกมาแล้วอันนี้หนึ่งจะชิมดูค่ะนี่ง่ายๆเจ้าไปยุ่งยากค่ะเมนูนี้ง่ายๆไปสบายเค้ค่ะเดี๋ยวมาดูการชิมค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวมาดูการชิมเลยนะคะหอมมากเดี๋ยวดิ่งหนึ่งจะชิมให้ดูค่ะอุ้ยยุงเจ้าเดี๋ยวดิ่งหนึ่งจะชิมให้ดูเลยนะคะจะบอกกันตรงๆเลยเนาะว่าล้ำมันล้ำไหมนะคะนี่ค่ะความเผ็ดพอดีค่ะความเค็มเกินนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะยิงใส่เกลือเม็ดค่ะนี่เกินนิดหน่อยแต่อร่อยอยู่เจ้าอร่อยค่ะแล้วก็หอมพวกนี้ค่ะใบมะกรูดครับใบผักชีฝรั่งอลัมเจ้ากินกับข้นเนื้อห่อนอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาดุกเปื่อยนิ่มมากเลยค่ะนี่ใช้เวลาทำประมาณมาถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ทั้งหมดขั้นตอนเนาะอร่อยเจ้าลองมาทำดูนะคะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณเจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ